สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มีโอพันเทียหน้าปลูกหน้าเลี้ยงนะคะมาแนะนำให้ทุกๆท่านนะคะได้รู้จักอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะโอพันเทียต้นนี้มีชื่อว่าโอพันเทียกูเม่นะคะหรือโอเม็กซิโกพริกกี้แพร์นะคะถ้าเขาเป็นพวกพริกกี้แพร์ก็คือเป็นพวกสายพันธุ์ที่ทานได้นะคะทานได้ทั้งใบทั้งผลแต่ว่าจะนิยมหรือไม่นิยมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาแนะนำให้ทุกๆท่านนะคะได้รู้จักเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าโอพันเทียโอเม็กซิโกเนี่ยทรงพุ่มเขาสวยงามนะคะเขาจัดอยู่ในประเภทของพืชอวบน้ำนะแนะนำกันก่อนเป็นซักคูแลนต์นะคะอยู่ในแฟมิลี่ของแคคตัสซี่หรือว่าอยู่ในหมวดหมู่ของแคคตัสค่ะมีถิ่นกำเนิดมาจากทาง อเมริกาเหนือนะคะลักษณะลำต้นเขาก็เป็นทรงพุ่มแผ่กว้างนะคะสูงได้ประมาณ 4-5 ฟุตนะคะกว้าง 6-8 ฟุตคือโอพันเทียโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะเขาอาจจะสูงเก้งก้างนะคะแต่เจ้าต้นเนี้ยฟอร์มเขาอะจะแตกกอออกข้างๆนะคะอย่างในภาพที่พี่มุกเลี้ยงเนี่ยยังรู้สึกเสียดายนิดนึงว่าปลูกเข้ามุมเกินไปนะคะที่แคบเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะแผ่กว้างขนาดนี้นี่ขนาดที่แคบๆนะคะแล้วก็จะต้นเนี้ยค่อนข้างโตเร็วนะคะอันนี้พี่มุกลงดินมาได้ประมาณครึ่งปีนะคะแตกแพทใหม่เร็วมากหลังจากที่เขาตั้งตัวได้รากเดินดีนะคะจุดเด่นของเขาก็คืออยู่ที่ลักษณะแพทของเขานะคะจะเป็นลักษณะเป็นวงรีแผ่กว้างนะคะขอบของแพทเขาจะมีรอยหยักเว้าเข้ามานะคะเนี่ยมองมุมไกลคือเขาจะไม่ใช่แบบวงรีแล้วก็ขอบเรียบๆเหมือนที่เราเคยเห็นคุ้นเคยกันทั่วไปในโอพันเทียนะคะอันนี้เขาจะออกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนใบโพหรือเปล่าไม่ทราบกันคือลักษณะเขาจะออกกว้างด้านข้างแล้วก็ขอบใบก็จะเว้าเข้านะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยนี่นะคะขอบใบก็จะเว้าแบบนี้ซึ่งมองดูแล้วค่อนข้างสวยงามนะคะนี่ขนาดแค่เห็นแค่ลำต้นเขานะคะต้นนี้เขาก็มีดอกค่ะดอกเขาก็สีเหลืองสดใสนะคะโอพันเทียทั่วไปก็จะดอกสีเหลืองแล้วก็มีผลออกมาเป็นสีแดงๆอมม่วงนะคะภาพที่ยกตัวอย่างให้ดูนี่ก็เป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะตอนปลูกนี่ยังไม่เห็นดอกเพราะว่าสายพันธุ์นี้พี่มุกเพิ่งปลูกได้ไม่นานแต่ว่าหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยคือ1เขาโตเร็วมาก2ทรงพุ่มเขาสวยงามแล้วแบบลักษณะแพทแต่ละแพทเขาเนี่ยใหญ่หนาแล้วก็แข็งแรงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่มุกปลูกไว้กลางแจ้งเลยได้รับแดดแรงทั้งวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมง5โมงเย็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะลำต้นเขาก็จะดูค่อนข้างอวบหนานะคะวิธีขยายพันธุ์ของเขาก็เหมือนโอพันเทียทั่วไปเนื่องจากเขาเป็นไม้ดอกมีผลนะคะติดเมล็ดก็สามารถนำเมล็ดไปเพาะขยายพันธุ์ได้หรือตัดลำต้นนะคะแพทย์ไปปักชำได้นะคะที่ปลูกนี่ก็แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยเนี่ยค่ะแพทเขาจะหนาค่อนข้างหนามากแล้วก็แผ่กว้างเขาจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของพวกสไปเลสนะคะคือเหมือนกับไร้หนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ตุ่มๆที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะมีหนามเล็กๆอยู่นะคะคือถ้าอยู่ในพวกfamily ของแคคตัสเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะไร้หนามจริงๆแบบรูปแล้วเรียบไปเลยเนี่ยไม่มีนะคะที่เราเห็นเป็นจุดๆนั่นค่ะเขาก็จะมีหนามเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจับด้วยมือเปล่าเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าเวลาเขาจัดในกลุ่มหมวดหมู่เนี่ยก็จะอยู่ในพวกสไปเลสก็คือพวกไร้หนามนะคะก็อยากแนะนำเพื่อนๆทุกๆคนไว้อีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดูแลไม่ยากแล้วก็โตเร็วแล้วก็รูปร่างหน้าตาสวยงามไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนโอพันเทียทั่วไปนะคะซึ่งผลเขาก็รับประทานได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่นิยมเท่ากับพวกฟิกัสอินดิก้าหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือปรับปลื้มชื่นชมมากซึ่งตรงนี้พี่มุกปลูกเป็นตรงมุมนะคะเขาก็อยู่ในมุมนิดนึงเขาก็เลยยังแผ่ได้ไม่เต็มที่แต่ว่าหลังจากที่ปลูกมาประมาณครึ่งปีนะคะเขาก็แตกฟอร์มได้ค่อนข้าง
สวยงามคือจะไม่ค่อยออกทางสูงแต่เขาจะแตกด้านข้างนะคะซึ่งภาพที่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นภาพจากทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นลักษณะที่เขาแตกกอเขาก็จะค่อนข้างแผ่กว้างสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนำไปปลูกเนี่ยก็แนะนำให้ปลูกที่กว้างๆนิดนึงมีที่บริเวณรอบๆเผื่อให้เขานิดนึงให้เขาได้แผ่ขยายนะคะดอกเขาก็สีเหลืองสดใสนะคะคือถ้าเขาออกดอกเต็มต้นพรึบพรับนี่ก็คงสวยงามทีเดียวนะคะหลักๆ ก็คือดินก็ต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือจะเป็นดินทั่วไปก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำขังเวลาหน้าฝนเนี่ยก็น้ำจะได้ระบายดีนี่นะคะลักษณะแพทเขาหรือลำต้นหรือว่าบางคนก็ยังเผลอเรียกเป็นใบนะคะก็คือทรงเขาจะสวยงามเขาจะออกเป็นแบบกว้างด้านข้างนะคะแล้วก็ขอบใบก็จะเว้าๆนะก็ฝากเอาไว้อีก1ต้นซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเริ่มชอบต้นนี้ปุ๊บเนี่ยพี่มุกก็จะเริ่มเดี๋ยวจะลองตัดแล้วก็นำไปขยายพันธุ์ปักชำเพิ่มปริมาณนิดนึงนะคะเพราะว่าทรงเขาไม่สูงมากเวลาเขาเจอฝนในหน้าฝนเวลาเขาแตกแพทใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเก้งก้างก็อาจจะไม่ต้องค้ำยันมากเหมือนสายพันธุ์อื่นๆที่เขาค่อนข้างเก้งก้างแล้วก็แพทเขาจะหนาใหญ่พี่มุกมีความรู้สึกว่ามันดูแบบดูเท่ดูอลังดีนะคะคือถ้าใครพอจะมีพื้นที่หรือว่าปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะเจ้าต้นนี้ปลูกใส่กระถางฟอร์มมันก็จะสวยใส่กระถางทรงใหญ่ได้ถึงปากกว้างนิดนึงแล้วก็วางตั้งไว้ให้เขาได้รับแสงแดดมากๆนะคะเวลาเขาแตกฟอร์มแผ่ออกไปเนี่ยก็น่าจะสวยอลังการดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะว่าที่จะเลือกไปปลูกไว้ในสวนกระบองเพชรของคุณนะคะแทนพวกใบรีพวกใบเสมาอะไรกันที่เห็นกันจนชินตานะคะเจ้าต้นนี้ก็อยากให้มีกันสักคนละต้นนะคะตอนนี้พี่มุกชอบมากเลยพี่มุกว่ามันสวยแล้วก็มันดูมีพลังมีความขลังนะคะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะแต่ก็อยากจะเอามาแบ่งปันบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้หามาปลูกกันนะคะก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้โอพันเทียกูเม่นะคะโกเม่ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะหรือเรียกว่าเป็นโอเม็กซิโกพริกกี้แพร์นะคะก็เป็นสายพันธุ์โอพันเทียนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของไม้อวบน้ำก็ลองไปหามาปลูกกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะที่นั่นก็จะมีต้นไม้ต่างๆโอพันเทียแคคตัสอะไรอย่างงี้ที่บ้านมีเยอะๆก็นำมาแบ่งให้ทุกท่านนะคะก็ฝากไปกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยเผื่อเวลามีอะไรลงก็จะได้ตามมาดูกันนะคะหรือว่าฝากไป follow แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มุกด้วยนะคะคนทำคลิปก็ยังต้องการกำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยไปตามที่เพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ